ขออนุญาตเริ่มต้นกันด้วยพระชารพิธีเมื่อวานนี้นะครับเมื่อนายกรัฐมนตรีได้ไปเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาทอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด,ด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถะพิษในพิธีบวงสวงเพื่อการรื้อถอนและย้ายพระเมนรูมาศครับ เมื่อช่องชวงเช้าวันนี้นะครับเมื่อวานนี้นะครับเจ็ดโมงครึ่งพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีท่านได้เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาทอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุญเดชบรมนาถบพิษณพระที่นั่งทรงธรรมมณฑลพิธีท้องสนามหลวงก่อนพิธีบวงสวงการรื้อถอนย้ายพระเมรุมาตรอาคารประกอบและพิธีอัญเชิญพระนพพระ,ระดลมหาสเสวตฉัตรลงจากยอดพระเมรุมาตรครับโดยก็มีคณะรัฐมนตรีนะครับผู้ประชาการเหล่าทัพ ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมข้าราชก,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 การกรมศิลป,ปากรคณะกรรมก,การอำนวยการและคณะกรรมก,การฝ่ายต่างๆในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพร้อมด้วยประชาชนและจิตอาสา,าจำนวนมากเข้าร่วมพิธี จากนั้นเวลาประมาณ8นาิกา10นาทีนะครับพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์10รูปร่วมโดยพระสงฆ์79รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมหาธาตุจุฬารังสรสิทธิ์วัดสามพระยาวัดชนะสงครามและวัดอรุณราชวรารามรวมทั้งสิ้น89รูปก็ได้ออกรับบิณฑบาตรรอบพระเมรุมาตรครับ ต่อมาเวลา10นาิกา19นาทีนะครับพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีผู้แทนพระองค์ก็เป็นประธานในพิธีบวงสวงการรื้อถอนและอัญเชิญพระนพพะกระดนมหาสเสวตฉัตรลงจากยอดพระเมรุมาตรครับผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าระหว่างพิธีบวงสวงการรื้อถอนและก็อัญเชิญก็มีประชาชนที่เฝ้ารอชมพิธีอยู่บริเวณหน้าพระที่นั่งทรงธรรมต่างก็ร่ำไห้ด้วยความอาลายัยแล้วก็พากันก้มลงกราบเมื่อมีการอัญเชิญนพพักระดลมหาเสวตฉัตรลงจากยอดพระเมรุมาตรครับ ด้านคุดอันนันชูโชตอธิบดีกรมศิลปากร,กรก็บอกนะครับว่าเมื่อวานนี้พิธีบวงสวงและอันเชิญพระนพพร,ระโดลมหาเสวัสัชฉตลงจากยอดพระเมรุม,มาตได้เสร็จสิ้นแล้วในช่วงเช้าจากนั้นช่วงบ่ายก็จะเริ่มมีการรื้อถอนโดยจะแบ่งออกเป็น4ส่วนด้วยกัน1เลยก็คือจิตกรรมประดับอธิฉากบางเพลิง อันนี้จะถูกย้ายไปที่สํานักช่างสิบหมู่ที่จังหวัดนคนปรปฐมนะครับสก็คือพระจิตกาทานจะถูกย้ายไปที่โรงราชรถ3ก็คืออาคารอาคารประกอบอื่นๆจะมีการเตรียมจัดแสดงเป็นนิทรศการถาวรในอนาคตและ4โครงสร้างเหล็กจะถูกย้ายไปจัดเก็บไว้โดยอาจจะมีการนําบางส่วนที่ใช้ได้มาสร้างเป็นอาคารจัดแสดงนิทรศการในอนาคตซึ่งทั้งหมดก็จะถูกจัดเก็บเป็นอย่างดีตามระเบียบต่อไปครับ,บซึ่งเจ้าหน้าที่จากสานักสถาปติกรรรกรมศิลปากรซึ่งเป็นผู้รื้อนะครับก็บอกว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับจะใช้เวลาในการ หรือถอนประมาณ2เดือนทั้งหมดตามกําหนดการคือจะแล้วเสร็จในวันที่15มีนาคมนี้นะครับแล้วก็สําหรับนิทรรศการที่จะไปจัดแสดงเป็นการถาวรน,นี่ครับก็จะมีการก่อสร้างซึ่งการก่อสร้างตรงนี้นะครับจะใช้เวลาอยู่ประมาณ2ปีในการก่อสร้างจะอยู่ตรงบริเวณรังสิตคลอง5จังหวัดปทุมธานีครับ